เดี๋ยวเรามาติดตามอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ยังคงต้องดูนะคะเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวค่ะล่าสุดนี้มีความคืบหน้านะคะหลังจากที่บริษัทชื่อว่าข้าวชิงตักกรุ๊ปได้เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะให้ติดตามกรณีนี้นอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่ามีคนใกล้ชิดคุณยิ่งลักษณ์ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะขอเคลียร์กรณีนี้ค่ะแต่ก็บอกปัดไปนะคะเพราะกลัวว่าจะเข้าข่ายการกระทำความผิดครับเรื่องคดีรับจำนำข้าวมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะจริงๆนะครับอย่างทนายความของชิงตักกรุ๊ปคุณจงรักเหล็งหนูดำไปยื่นหนังสือกับนายกซึ่งนายกก็จะเอาไปพิจารณาต่อไปด้วยโดยที่คุณจงรักบอกว่าทางบริษัทเนี่ยไปประมูลซื้อข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวก่อปีการผลิต 2556/2557ซื้อมา 39,000 ตันมูลค่า500กว่าล้านบาทแต่ไปตรวจสอบดูก็มีข้าวเหนียวขาว 10% อยู่20กระสอบที่เหลือนะฮะเป็นข้าวเสียที่ปลอมปนทั้งหมดเป็นลักษณะอำพรางโดยเอาข้าวที่เป็นข้าวเหนียวขาวเนี่ยไปล้อมด้านบนด้านข้างให้ตรวจสอบไม่เจอแต่จริงๆเป็นข้าวที่มันเสียแล้วมันใช้ไม่ได้มันขายไม่ได้กินก็ไม่ได้ด้วยนะครับค่ะดังนั้นก็เลยไปให้ตรวจสอบหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะของการสวมสิทธิ์เหมือนกันต้องไปคัดแยกปรากฏว่าระหว่างการคัดแยกข้าวพอเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาคุณทวันรัตน์คุณผู้ชมมีตัวแทนจากโรงสีเพื่อขอซื้อข้าวในคลังที่ไปตรวจเจอเนี่ยคืนทั้งหมดและบอกด้วยว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทบางส่วนด้วยขอให้บริษัทยุติเรื่องแต่บริษัทก็ไม่ตกลงนะครับนอกจากนี้ทางตัวแทนของบริษัทชิงตักกรุ๊ปบอกด้วยว่ามีคนที่มีตำแหน่งมีหน้ามีตาทางการเมืองล่ะใกล้ชิดกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอันนี้ข้อมูลจากคุณจงรักพูดนะครับบอกว่าคนคนนี้มาขอเจรจาแต่บริษัทไม่ตกลงคาดว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่อยากจะให้เรื่องมันเงียบแล้วมันก็ไม่อยากจะให้เรื่องทุจริตมันบานปลายไปมากกว่านี้ค่ะทางบริษัทก็บอกว่าภายใน2เดือนนี้บริษัทก็จะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับการปนปลอมข้าวทั้งหมดให้แล้วเสร็จนะคะก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไปค่ะจะได้เป็นประโยชน์ต่อการทำคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ล้วนรู้จักกันเกือบทั้งหมดนะคะทำให้ทราบได้ค่ะว่าการทำผิดคดีนี้ทำเป็นกระบวนการใหญ่และผู้กระทำก็ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลทางด้านการเงินกำลังคนแล้วก็มีนักการเมืองหนุนหลังอยู่ด้วยค่ะทางบริษัทก็พูดมาแบบนี้ค่ะขณะที่การไต่สวนในคดีต่างๆที่เกี่ยวกับการจำนำข้าวเมื่อวานนี้นะคะระหว่างทางเดินเข้าไปฟังการไต่สวนพยานคดีจำนำข้าวทางอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์บอกว่าคำสั่งของทางปกครองเรียกชดใช้ความเสียหายจำนำข้าวที่ตัวเลขอยู่ที่ 35,000 ล้านบาทนั้นยังไม่ถึงมือค่ะก็เลยหวังว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปใช้กระบวนการทางแพ่งแทนนะคะครับคือเมื่อวานนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อไปฟังการไต่สวนพยานฝั่งจำเลยก็คือฝั่งคุณยิ่งลักษณ์นี่เป็นนัดที่4แล้วนะครับก็มีทั้งประชาชนมีแกนนำพรรคเพื่อไทยคุณผู้ชมดูภาพนะครับมีช่อดอกไม้มีแฟนคลับแบบนี้นะครับที่เจอคุณยิ่งลักษณ์เหมือนเจอดาราเลยครับมาขอถ่ายรูปกำลังใจล้นหลามเหมือนทุกๆครั้งที่คุณยิ่งลักษณ์ไปศาลก่อนที่จะไปไต่สวนพยานจำเลยไปฟังไต่สวนพยานจำเลยคุณยิ่งลักษณ์พูดถึงเรื่องของคำสั่งทางปกครองการเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวที่คุณยิ่งลักษณ์เจอไป 20% 35,000 ล้านบาทนี่แหละครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะไปเรียกเก็บค่าเสียหายผ่านทางศาลแพ่งมากกว่าตามกระบวนการยุติธรรมดีกว่าใช้คำสั่งทางปกครองมาเก็บเงินกับตนเองก็คือเปิดช่องให้ทางกรมบังคับคดีเข้ามาเก็บได้นะครับตอนนี้ก็มอบหมายให้ทีมทนายความศึกษาคำพิพากษากรณียกฟ้องคุณเรืองชัยมรกานนท์อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติในการใช้ทุนสำรองปกป้องค่าเงินบาทปี2540เพราะว่าเป็นนโยบายสาธารณะเหมือนกันน่าคิดเหมือนกันนะครับนี่เป็นกรณีประวัติศาสตร์ของคุณเรืองชัยมรกานนท์ผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วคุณยิ่งลักษณ์เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองในฐานะนโยบายสาธารณะเหมือนกันเดี๋ยวฟังมุมคุณยิ่งลักษณ์ครับตอนนี้เรายังไม่ได้รับคำสั่งนะคะเพราะว่าต้องรอรายละเอียดก่อนนะคะซึ่งเราก็หวังว่ารัฐบาลจะพิจารณาไม่ใช้คำสั่งทางการปกครองใช้กระบวนการในของกระบวนการของคดีแพ่งอันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายเช่นกันค่ะเพราะว่าจริงแล้วกฎหมายมีทางขอให้เลือก2ทางนั้นก็เรียนขอความเห็นใจจากพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายที่ช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เราก็ได้มีการร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการไปหลายครั้งแล้วนะคะน่าคิดทีเดียวนะครับที่คุณยิ่งลักษณ์เอากรณีของคุณเรืองชัยขึ้นมาเปรียบเทียบ
จากนี้ต่อไปจะมีผู้ออกมาให้ความเห็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองดูรายละเอียดและบทวิเคราะห์ดูครับ